สวัสดีครับเพื่อนๆชาว T3B นะครับ The Baby Boon Channel ทายชิมอิ่มด้ามนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปชิมนะ เพราะว่าเราเพิ่งทำคลิปชิมกันไปลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็หายไปทริปดำน้ำนะฮะติดภารกิจนั่นแหละนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้คุยกับเพื่อนๆเลยนะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์เรียกว่าโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโปรเจคเตอร์นะครับมีจอยเกมที่เล่นกับโทรศัพท์มือถือและที่สำคัญเราจะให้พวกนี้เชื่อมต่อกันได้นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้พระเอกของเราในวันนี้ครับฟ้าบเห็นไหมมีมิเรอร์สกรีนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เนี่ยสำหรับเชื่อมต่อนะตัวโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับสามารถจะเชื่อมต่อเข้าในจอทีวีนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมาเทสตัวนี้ให้ดูส่วนอีก2ตัวที่วางอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวจะค่อยๆทำให้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้เวลาจำกัดมากนะครับเดือนนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับทริปดำน้ำเยอะมากๆก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่คลิปอาจจะน้อยลงนะฮะทริปน้อยลงแต่ว่าก็จะพยายามทำให้เพื่อนๆได้ดูเนาะแล้วก็เพื่อนๆที่ฝากรีวิวนะครับตัวสมาร์ทแบร์อะไรต่างๆเนี่ยรอบนี้สั่งมาอีก3ตัว4ตัวนะครับเพราะว่าอยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็เอามาใช้ในบ้านนั่นแหละนะเดี๋ยวจะค่อยๆทำให้ดูแต่สำหรับวันนี้เราไปเชิญตัวนี้กันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะแนะนำด้วยว่าวิธีการใช้งานการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะต้องทำยังไงให้ใช้งานได้นะเพื่อนๆบางคนซื้อไปนะฮะใช้งานไม่ได้อ่ะไปดูกันเลยว้าวอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่า Mirror Screen นะหรือว่า Mirror Screen นะครับก็เป็นชื่อตัวผลิตภัณฑ์ก็ตามนี้เลยนะแต่ตอนที่ผมสั่งเนี่ยผมก็สั่งผ่านตัวแทนเจ้าเดิมของผมนะครับ Nanotech 2016นะบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมสั่งแต่ของ Nanotech 2016ล่ะใน Lazada เนี่ยมีหลายเจ้าเลยที่ขายของเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าผมใช้ผมรู้สึกว่าเจ้าของแบรนด์รุ่นนี้เนาะเขาดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยค่อนข้างดีแล้วก็เวลาของมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะมีการการันตีมีการอะไรอย่างงี้ให้นะครับค่อนข้างก็คุยเฟรนลี่มากๆนะฮะก็ขอบตัวนี้นะของ Nanotech 2016เนี่ยเขารับประกันให้เราถึง1ปีเลยซึ่งเจ้าอื่นเนี่ยเขาก็ผมไม่แน่ใจนะว่ารับประกันหรือเปล่าแต่พอดีเขาติดไว้รับประกัน1ปีก็โดนผมสิครับนะมานะครับราคาก็ตอนที่ซื้อนะก็599บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามนะถามมาหลายๆสินค้าและที่ผมรีวิวว่าขอลิงก์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ Lazada แหละนะครับตามลิงก์ก็เสิร์ชไปสำหรับวันนี้นะครับก็ตามธรรมเนียมของเราเนาะก็มาต้องมาทำการแกะกล่องอันบ็อกซ์หน่อยว่าข้างในมันมีอะไรให้เราบ้างมาดูที่หน้ากล่องนะครับกล่องก็มาเป็นกล่องกระดาษนะก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับส่งมาก็โอเคเลยแหละนะไม่มีการบุบเสียหายนะครับข้างหลังก็จะมีเว็บไซต์ผู้ผลิตนะเขียนมาเรียบร้อยเลยนะก็เป็น official เว็บไซต์นะครับของ Mirror Screen ผมเข้าใจคำว่า Mirror Screen เนี่ยมันคงมาจากคำว่า Mirror นั่นแหละที่แปลว่ากระจกนะครับก็คือการสะท้อนภาพจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ตอนนี้สะท้อนมือถือสะท้อนแท็บเล็ตอ่ะให้ไปโชว์ในจอทีวีนะสำคัญนะคนที่จะซื้อรุ่นนี้มาใช้นะครับทีวีของเพื่อนจะต้องเป็นระบบ HDMI นะครับสำหรับที่บ้านผมนะมีแต่ทีวีเก่านะที่อุดรเพราะว่า HDMI เนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพหมดนะยังไม่ได้ขนมาดังนั้นก็เลยเอาโปรเจคเตอร์นะครับที่ให้ดูเมื่อกี้แหละนะมาใช้ร่วมกันโอ้โหสนุกมากๆสนุกมากๆได้ลองไปแล้วเมื่อคืนอ่ะแกะกล่องแกะกล่องนะครับเริ่มด้านในโอ้โหเอาตัวที่แกะกลับหัวนะก็ใส่ของมานะครับขอดูก่อนมีคู่มือมานะครับก็ตามสไตล์พี่จีนครับคู่มือก็มีทั้งภาษาจีนนะครับซึ่งผมอ่านไม่ออกครับคุณกล้วยอ่านออกนะกับภาษาอังกฤษนะก็มีวิธีใช้มาสำหรับโทรศัพท์มือถือ iOS นะครับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์รวมถึงวิธีใช้งานกับมือถือ Android แล้วก็ Windows นะครับเขาเขียนว่า Windows 8.1 ใช่ไหมผมไม่ใช้ Windows นะก็เลยไม่แน่ใจอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับไปลองกันนะคู่มือก็จะมาเป็นเล่มแบบนี้นะครับส่วนตัวสินค้านะครับมันจะมีมา2ชิ้นนะเป็นชิ้นนี้กับชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็จะเป็นปลั๊กเชื่อมต่อนะครับพร้อมกับตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับ
เป็นตัวที่ต่อกับช่อง HDMI นะครับเพื่อส่งสัญญาณออกมานะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้มีสายตัว power มาให้นะดังนั้นก็คือสาย power ที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็นปลั๊ก USB นะครับที่จ่ายไฟประมาณ5แอมป์ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนเพื่อความชัวร์ก็สรุปก็คือเป็นปลั๊ก USB ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือของเรานั่นแหละเดี๋ยวผมใช้ปลั๊ก iPhone เนี่ยแหละครับนะก็ใช้งานได้นะครับขนาดก็คือเป็น5โวลต์นะครับ1แอมป์นะฮะก็เป็นปลั๊กตัวที่ผมใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นแหละ iPhone นะครับหรือใครเป็นของ Android ก็ใช้ได้นะครับปลั๊กมือถือทั่วไปเลยนะเอามาใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีใช้กันได้เลยครับทีนี้มันมีปัญหาหนึ่งในการที่เราสั่งสินค้าในอินเทอร์เน็ตกันบ่อยๆนะครับหลายคนเจอนะว่ารูปของสินค้าเนี่ยที่ส่งมาให้เนี่ยมันมักจะไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับที่โฆษณาไว้แหละแล้วก็งานจีนตัวนี้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเรียบร้อยนะบางคนไปเจอบางรุ่นน่ะนะครับตะขงตะเข็บเละเทะเลยพลาสติกกรอบๆนะครับตัวนี้งานพลาสติกดีนะครับดูแข็งแรงทนทานปลั๊กไฟอะไรต่างๆก็นะครับดูสิได้มาตรฐานนะโอเคนะฮะใช้ได้ล่ะใช้ได้นะครับการเริ่มต้นใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับแค่เสียบ USB เข้ากับเต้าเสียบเสียบสาย power เข้ากับ mirror screen นะครับให้สัญญาณไฟสีแดงขึ้นครับเสร็จแล้วเสียบ mirror screen เข้าไปในช่อง HDMI เท่านั้นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอของ mirror screen แบบนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ขึ้นหน้าจอนี้ก็ปรับช่องรับสัญญาณของเพื่อนๆเป็นช่อง HDMI นะครับทางด้านขวามือด้านบนนะครับจะมีสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อตอนนี้เป็นกากบาทเนาะก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อนี้เราไปดูการเชื่อมต่อระหว่าง Mirror Screen กับโน้ตบุ๊กกันเลยครับแล้วก็เปิดหน้าเดสก์ท็อปของโน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเปิดที่ช่อง Wi-Fi ครับเลือกสัญญาณ Wi-Fi เป็น Mirror Screen นะครับก็รหัสจะต่างกันไปตามแต่ละเครื่องนะสำหรับการเชื่อมต่อในครั้งแรกเนี่ยนะครับเราต้องไปดูพาสเวิร์ดจากตัวหน้าจอนะฮะก็จะเป็น PSK code ก็ตามนั้นเลยนะครับใส่ไปนะฮะแล้วก็เครื่องก็จะจดจำพาสเวิร์ดไว้ในการใช้งานครั้งต่อๆไปให้เราครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไอคอนเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับจากกากบาทเป็นการเชื่อมต่อตอนนี้เราจะให้เดสก์ท็อปเราไปโชว์บนหน้าจอทีวีนะครับก็ไปเลือกที่ AirPlay mode นะครับเลือก Mirror Screen ครับหลังจากนั้นหน้าจอของ Mirror Screen เนี่ยหรือหน้าจอทีวีของเรานะครับก็จะโชว์เป็นภาพของ Desktop Computer เหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากดูคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเราก็สามารถเปิดเล่นได้ตามปกติเลยนะครับแล้วเพื่อนๆชาวสยามสายสารและช่อง 3B นะครับจะเป็นพี่บูมสำหรับวันนี้แล้วก็กลับกันมาอยู่ที่เดิมเลยนะครับบนสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือผมก็เป็น iPhone นะก็เข้าไปในโหมด Wi-Fi ครับแล้วก็หาสัญญาณ Wi-Fi ของตัว Mirror Screen นะเข้าไปปุ๊บใส่พาสเวิร์ดเหมือนเมื่อกี้แล้วครับ PSK code นะครับให้เรียบร้อยหลังจากเราเชื่อมต่อเรียบร้อยครับก็เข้าไปที่หน้าจอนะครับกด AirPlay แล้วก็เลือกตัว Mirror Screen ครับแค่นี้ตัวสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือเราก็จะไปแสดงบนหน้าจอทีวีครับอย่างนี้เลยครับทีนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยากดูคลิปวิดีโอจาก YouTube เล่นเกมนะครับหรือเล่น Facebook ทุกอย่างก็จะแสดงบนหน้าจอทีวีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราแสดงเป็นแนวตั้งเนาะรูปบนจอก็จะเป็นแนวตั้งครับแต่ถ้าเกิดเราพลิกหน้าจอกลับเป็นแนวนอนนะครับรูปจอก็จะเป็นสกรีนแนวนอนเช่นกันครับการทำการตั้งค่าเซตอัพของตัว Mirror Screen นะครับเราต้องทำการเซตอัพผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับที่เป็น IP นะฮะก็จะเป็นรหัส 192.168.203.1 นะครับเมื่อเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ด้านบนนะฮะเสร็จแล้วกด Search ครับก็จะเข้ามาสู่หน้าเซตอัพของตัว Mirror Screen ครับในหน้าเซตอัพของตัว Mirror Screen เนี่ยเราสามารถเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ
ผ่านตัว Mirror Screen ได้เลยนะฮะตัวนี้สามารถอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยผ่านตัว Wi-Fi ได้ทันทีนะครับแล้วก็ในหน้าการเลือกของภาษาเนาะเราก็สามารถเลือกภาษาต่างๆได้นะครับเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้สามารถเลือกตั้งหน้าจอนะให้เป็นขนาดที่เหมาะสมกับหน้าจอทีวีของเราได้ด้วยครับนอกจากเราจะใช้ตัว Mirror Screen เนี่ยในการดูหนังฟังเพลงนะครับเล่นเกมภายในบ้านแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยในการสอนดำน้ำเนี่ยผมจะต้องพกสาย HDMI ยาวๆไปนะฮะตอนนี้ก็ใช้ตัว Mirror Screen แทนเนี่ยเราก็สามารถพกแค่โน้ตบุ๊กกับแท็บเล็ตแล้วก็ Mirror Screen เนี่ยไปเสียบกับทีวี HDMI หรือว่าตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยแล้วก็ใช้สำหรับงานสอนได้เลยนะครับโอ้โหมันเบามากๆและใช้งานสะดวกมากๆจริงๆเลยครับครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับ Mirror Screen นะครับสินค้าที่สั่งมาใช้เองจาก Lazada นะโดยผู้จำหน่าย Nanotech 2016นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังใช้สาย HDMI แบบนี้อยู่นะครับตอนนี้ผมก็ไม่ต้องใช้และโยนทิ้งไปเลยนะฮะมาใช้แบบนี้แทนนะครับก็สะดวกมากๆเลยกับการที่ผมพกคอมพิวเตอร์ไปเนาะแล้วต้องไปสอนนักเรียนเวลาดำน้ำนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องพกสาย HDMI ให้วุ่นวายอีกแล้วก็อย่างที่รีวิวให้ดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกนะแล้วก็เล็กกระทัดรัดสามารถพกไปไหนก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นครูหรือว่ามีงานเหมือนผมเนาะที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์คอยพรีเซนต์งานเนี่ยตัวนี้นะครับเราก็ใช้แทนสาย HDMI ได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยแหละส่วนฟังก์ชันการทำงานนะครับมันก็ไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมากมายครับแรกๆอาจจะงงนะแต่ก็เมื่อกี้ที่ทำรีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ใช้ก็ไม่ได้ยากนะฮะอุปกรณ์ก็แค่มี HDMI กับตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi แค่นั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสั่งสินค้านะครับก็เสิร์ชในเว็บไซต์ของ Lazada ได้เลยนะครับราคาก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมกันมาถึงตอนนี้ถ้ามีอะไรก็ฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติชมมานะฮะก็สำหรับคำติต่างๆก็จะเอามาพัฒนาปรับปรุงช่องนะครับให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมตอนนี้ก็มีไมค์แล้วนะคลิปนี้คิดว่าเสียงน่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะครับส่วนภาพเพิ่มอะไรเงี้ยก็พยายามปรับปรุงอยู่แล้วก็เพื่อนๆที่ถูกใจนะครับกับเทคโนโลยีแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวการถ่ายภาพการชิมอาหารแล้วการดำน้ำครับอย่าลืมนะครับช่อง T3B ครับGroom to Zoom Unseen นะครับถ่ายชิมอิ่มดำเจอกับผมได้ The Baby Boom นะครับทุกๆวันศุกร์เวลา 17:00 น.นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย